กรณีที่สื่อต่างประเทศก็เผยแพร่งานวิจัยนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เขาพบการติดเชื้อโควิด -19 จากแมวสู่คนนะคะเรียกว่านี่ค่ะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เขายืนยันแล้วนะคะว่าพบการติดเชื้อโควิด -19 แมวสู่คนจากกรณีสัตวแพทย์ถูกแมวจามไส้นาจริงค่ะกรณีสื่อต่างประเทศเผยแพร่งานวิจัยของประเทศไทยโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เทตีพิมพ์และวันที่6มิถุนายน2565ผ่านวารสารของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อสหรัฐหรือว่า CDC โดยมีการระบุว่าประเทศไทยน่าจะเป็นประเทศแรกที่พบการติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งคาดว่าเป็นการติดจากแมวสู่คนครั้งแรกของโลกค่ะจากกรณีสัตวแพทย์ติดเชื้อโควิด -19 จากเหตุถูกแมวจามไส้นาภายหลังได้รับเชื้อจากเจ้าของนั่นนะคะรองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์สรัญญูชูศรีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ยืนยันค่ะว่าทีมวิจัยได้วิเคราะห์ศึกษาพบว่ามีหลักฐาน2อย่างที่สามารถชี้ได้ชัดว่ามีการติดเชื้อโควิด -19 จากคนสู่แมวและก็จากแมวไปสู่คนได้จริงคือ1ค่ะระยะเวลาการฝักตัวของเชื้อและก็2การตรวจลำดับพันธุกรรมหรือว่าจีโนมยืนยันค่ะว่าเป็นสายพันธุ์เดลต้าแล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่ยังไม่มีการระบาดในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาค่ะทีนี้มาแลไทม์ไลน์นะคะโดยเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเริ่มจากในวันที่4สิงหาคม2564มีพ่อลูกคู่นึงวัย64แล้วก็32ปีมีอาการป่วยแล้วก็ตรวจพบเชื้อโควิด -19 ที่กรุงเทพมหานครแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยเตียงที่กรุงเทพมันเต็มก็เลยถูกส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ในวันที่8สิงหาคมโดยทางซ้องก็ได้พาแมวที่เลี้ยงเนี่ยล็อบมาด้วยนะคะขณะที่แมวตอนนั้นเนี่ยไม่ได้มีอาการอะไรเลยนะคะก็เลยได้ถูกส่งไปยังโรงพยาบาลสัตว์โดยสัตวแพทย์หญิงวัย32ปีตรวจหาเชื้อด้วยการแยงจมูกแล้วก็ทวารหนักซึ่งก็พบว่าพ้นเป็นบวกในขณะที่กำลังตรวจก็ปรากฏว่าตอนที่แย่งจมูกกันนะแมวก็มีอาการจามไส้สัตวแพทย์นะคะแม้จะมีการป้องกันโดยใช้ถุงมือหน้ากากอนามัยแต่ไม่ได้ใช้อุปกรณ์ป้องกันดวงตาหรือว่าเฟสชิลค่ะหลังจากนั้น5วันค่ะสัตวแพทย์ยิ่งก็พบว่าเริ่มมีอาการคายแล้วก็ไอก็เลยทำการตรวจ5เชื้อกระทั่งพบพ้นติดเชื้อโควิด -19 ในวันที่15สิงหาคม2564ค่ะการผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ก็ยืนยันว่าอัตราการแพร่ระบาดในลักษณะนี้ก็ไม่ได้พบบ่อยเพราะว่าแมวเนี่ยมีระยะเวลาการขับเชื้อสั้นว่าคนปกติเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่5วันและขณะนี้เจ้าของแมวทั้ง2คนรวมถึงแมวแล้วก็สัตวแพทย์ก็ให้ดีเป็นปกติแล้วนะคะเพื่อนๆก็ตามค่ะจากผลการวิเคราะห์ยืนยันได้ว่าจากการติดเชื้อจากแมวสู่คนมีโอกาสเป็นไปได้แต่หน่อยมากจึงไม่อยากให้ตื่นตระหนกค่ะแล้วก็ให้มันดูแลป้องกันตนเองด้วยการล้างมือบ่อยๆถ้าเกิดผู้เลี้ยงแมวติดเชื้อก็ควรจะแยกกันอยู่กับแมวชั่วคราวแล้วก็อย่าใช้โอกาสนี้เป็นเหตุผลละทิ้งสัตว์เลี้ยงของตนเองค่ะ